รับรองเปียกติดดินชาวบ้านซุกซิบเพราะต้องปวดหลังเวลาก้มเก็บผมว่าปลูกมะพร้าวให้เตี้ยไม่ใช่เพราะมันพันเตี้ยผมทดลองปลูกในสวนสังเกตผมว่ามีแนวโน้มเตี้ยทุกต้นอาจมีลูกเหรียดติดพื้นตั้งใจจะทำมะพร้าวเตี้ยเวลาคนเอาไปปลูกแล้วเตี้ยจริงดังนี้เอามะพร้าวแก่ลอยน้ำส่วนบนคือส่วนที่เฉือนปาดต้นอ่อนจะแทงออกตรงนี้รดน้ำพอยอดแทงออกมาให้นอนราบกับพื้นหน่อจะตั้งตรงใหม่เอาลงถุงชำเอาต้นนอนบนปากถุงชำอีกทีรอให้ต้นตั้งตอรองอรากออกเวลาปลูกนอนต้นราบกับพื้นอีกครั้งดินกลบลูกครึ่งลูกในกลบมิดลูกไม่นานเขาจะตั้งต้นตรงเองและถีบกะลาออกมาเองอย่ากลบมิดลูกเหตุผลต้นเขาม้วนเพราะเราบังคับตั้งแต่แรกมันเลยเตี้ยครับไม่ใช่เป็นที่พันอย่างเดียวที่สวนผมไม่ได้เพราะเองซื้อมาเลยนอนต้นปลูกครั้งเดียวส่วนต้นที่อาจารย์สายพินยืนคู่เองปลูกไม่ได้นออนนอตอนนั้นเอาไปวางรากมันยึดดินเลยตามเลยปลูกตรงนี้แต่ต้นที่ปลูกในสวนนอนต้นปลูกครั้งเดียวเพราะซื้อมาไม่ได้เพราะเองแต่มีแนวโน้มเตี้ยติดดินชาวบ้านซุกซิบผมปลูกมะพร้าวนอนต้นราบกับพื้นแต่ตอนนี้ตั้งตรงหมดแล้วเขาหายงงแล้วครับเป็นว่าอนาคตผมจะผลิตกล้าแบบม้วนต้นเตี้ยคนเอาไปปลูกลูกติดดินไปเลยไม่อยากสูงนี่แล้วจะรู้ก้มเก็บลำบากที่มา https://m.facebook.com/story-lang@bit=13302806289831 and it=10000803903737